ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเสนอด้วยพระบารมีฟื้นฟูปัตตภีไทยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชีวิตใหม่ให้กับเกษตรกรไทยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์รวมแห่งการพัฒนาด้านเกษตรกรรมสมบูรณ์แบบที่ทำให้เกษตรกรได้เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์พัฒนาดินและน้ำเพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายได้พื้นที่เราเนี่ยอันดับแรกพื้นที่ที่ผมทำอยู่นี่พื้นที่จะมีกฎเราก็ได้รับการแนะนำจากศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาซ้อนให้ทำการปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้ดินเนี่ยอยู่เป็นกลางหลังจากนั้นผมก็เริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้ในที่ของผมเนี่ยคือเขาเรียกไม้ผสมผสานตามแนวพระราชดำริขององค์ท่านได้น้อมนำเอาปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระองค์ท่านเอาไปปรับปรุงนะครับเราสามารถนำเอาหลักของกรมพัฒนาดินเอาไปใช้ก็ทำให้พืชผลเนี่ยทางการเกษตรเนี่ยมีความเจริญงอกงามดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เสียสละมุ่งมั่นนะให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนั้นหาที่สุดไม่ได้นะครับที่พระองค์ทรงพระราชทานแนวพระดำริก็ขอถวายพระพรให้พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์และเป็นแบบอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่พื้นที่ตำบลอื่นต่อไปสวัสดีค่ะร่วมตามรอยพระราชดำริโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์